อาจารย์ครับล่าสุดเนี่ย19 เมษายนที่ผ่านมามีการประชุมสภากลาโหมกันแล้วก็มีการชงประเด็นหนึ่งคือมีการเห็นชอบร่างได้เสนอให้สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเนื้อหาสำคัญให้อำนาจนายกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งพักราชการทันทีเมื่อปรากฏข้อจริงว่าข้าราชการทหารผู้ใดที่คุมกำลังใช้กำลังเพื่อยึดอำนาจหรือว่ารัฐประหารนี่แหละนะฮะเนี่ยเขามีอันนี้เนื้อหาสาระสำคัญที่คนจับตาเยอะว่านี่ไงรัฐมนตรีสุทินเขาแอคชั่นแล้ว เขาออกคำสั่งแล้วว่าสกัดรัฐประหารอาจารย์คิดว่า1อาจารย์เห็นด้วยไหมกับส่วนนี้2คือว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไอ้วิธีนี้โดยการใช้สกัดรัฐประหารเนี่ยมันจะสกัดได้จริงไหมความจริงช่วงหลังเนี่ยผมค่อนข้างจะปิดปากพอสมควรกับการวิจารณ์กระทรวงกลาโหมสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงไม่ได้กลัวนะแต่กลัวเขาจะมองว่าผมเป็นขาประจำนะครับเพราะฉะนั้นพอมีสงครามให้ผมเขียนเนี่ยผมรู้สึกว่าคือผมคิดว่าปัญหาพรบกหเนี่ยถ้าเชื่อว่าแก้พรบกหเราหยุดการรัฐประหารได้เนี่ยผมว่าเราคิดไม่ครบกระบวนเนี่ยผมตอบอย่างนี้ดีกว่านะครับพรบกหไม่ใช่ต้นทางของปัญหาการแก้รัฐประหารที่ดีที่สุดเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือพอยึดอำนาจเสร็จแล้วศาลยุติธรรมยังยืนยันว่าการยึดอำนาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมว่าจะทำอย่างนั้นได้นะครับเราตอบได้ดีว่าหลังรัฐประหาร 2490 เนี่ยศาลตัดสินว่าผู้ที่ได้คุมอำนาจรัฐจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เมื่อคุมได้แล้วเนี่ยถือเป็นความถูกต้องผมว่าถ้ายืนอย่างนั้นต่อให้เราแก้พรบกหให้ตายเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์รัฐประหารถูกไหมครับใช่เพราะงั้นโจทย์พวกนี้ผมคิดว่าพรบไม่ใช่ต้นทางของปัญหาพรบกหโดยนัยสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะผูกโยงกับเรื่องของการบริหารในกระทรวงส่วนการบริหารในส่วนที่อยู่ในโครงสร้างระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกองทัพกับอีกส่วนหนึ่งสำคัญคือเรื่องการแต่งตั้งทหารใช่ใช่นะครับผมอาจจะมองโจทย์ต่างกับทีมของรัฐมนตรีสุทินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านายทหารที่มีอะไรนะมีพฤติกรรมที่จะทำรัฐประหารต้องให้เอาชื่อเข้าครม.แล้วก็ปลดผมถามสองท่านจริงๆเนี่ยทันเวลาเลยถ้าเขาจะยึดทันเวลาที่จะเอาชื่อเข้าแล้วก็ยึดก่อนประชุมเดี๋ยวอาจารย์ยึดก่อนประชุมก็ได้ใช่ไหมก็อาจารย์เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ถามย้อนกลับไปเนี่ย2490ผมตอบแบบคนเรียนประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งถามว่ารู้ไหมจะมีรัฐประหารรู้หมดใช่ไหมฮะรู้หมดแต่ถามว่าจะจับไหมล่ะพอทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังคนที่ยืนอยู่เป็นเงาใหญ่ที่สุดหลังรัฐประหาร 2490 เนี่ยนะครับยุคนั้นเขาเรียกกัปตันก็คือจอมพลป.นะครับทุกคนก็ถอยด้วยความเกรงใจใช่ไหมครับสมมุติสองท่านเป็นใครจะเป็นนายกดีสองท่านคนนี้แล้วกันครับคนนี้แล้วกันครับโอเคผมเอาชื่อมาคุณน้องก็ทันเลยทันประชุมเรียกประชุมครม.ทันเลย2490ก็เรียกประชุมครม.ก็ไม่ทันเรียกถามว่ามีคนคิดจะต้านไหมมีใช่ไหมครับแต่เสียงต้านเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็เลิกกันไปผมว่าอาจารย์ไม่ต้องออกไกลมากอย่าง34อย่างเงี้ย49อย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันนะใช่ไหมคือรู้ถามว่ารู้ไม่รู้แล้วสุดท้ายทันไหมไม่ทันโอ้เรา49เนี่ยผมก็รู้แล้วรู้หลายเดือนด้วยแต่ผมว่ารัฐบาลประมาทรัฐบาลประมาทรู้หลายเดือนนะครับผมยังเคยร้อนเล่นๆว่าวันหนึ่งผมจะเขียนเรื่องรัฐประหาร49ไปดูอยากอ่านเลยใช่ไหมครับรู้ก่อนผมบอกได้เลยรู้ไม่ต่ำกว่า3 เดือนรู้ไม่ต่ำกว่า3 เดือนแต่ไม่มีใครเชื่อกลับมาเรื่องเดิมใช่ไหมกฎหมายเนี่ยคุณรองอย่างสิรถไม่ต้องออกเลยนะครับการเคลื่อนกำลังพ้นรั้วทหารเคลื่อนโดยไม่มีคำสั่งกบฏเลยนะครับกฎหมายนี้มีอยู่แล้วไม่ต้องออกใหม่นะครับอยู่ ผู้ขับหน่วยรถถังสตาร์ทสั่งเคลื่อนกำลังเพียงแค่สั่งสตาร์ทรถถังโดยไม่มีคำสั่งเนี่ยจับได้เลยนะแปลว่ากฎหมายที่ออกมาถ้าจะบอกว่าอะไรนะผมถึงบอกต้องเรียนนะเดี๋ยวรัฐมนตรีสุทินเขาจะรู้สึกว่าผมมาตีเขาแต่ผมว่ามันไม่ตอบโจทย์เรื่องรัฐประหารโอเคนะครับอาจจะเพราะไม่รู้คือผมอาจจะเห็นรัฐประหารแล้วก็อยู่ในภาวะที่พอจะรับรู้ว่ารับรู้เรื่องของกระบวนการทำเรื่องของคนตรงโอเคหรือว่ามันจะเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์อื่นไหมอาจารย์อย่างเช่นตอบโจทย์ว่าให้คุณสุทินได้เป็นรัฐมนตรีต่อด้วยการโชว์ว่าเฮ้ยผมกล้าสู้ทหารนะนายดูนะผมกล้าชนทหารแล้วนะนายจะผมออกจริงเหรอมันตอบโจทย์การเมืองอย่างนี้ได้ไหมโชว์ให้นายดูผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นความพยายามที่ทำให้เห็นผลงานว่ามีการปรับพรบคหจุดที่เป็นปัญหาพรบคหจริงๆอยู่ในบทความมติชนผมตั้งแต่ตอนที่พรบคหชุดนี้ออกครับนะครับเขียนอยู่ในมติชนสุดสัปดาห์เลยแล้วก็เป็นประเด็นด้วยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการแต่งตั้งในฐานระดับสูงโดยเฉพาะยิ่งผบ.เหล่าทัพนะครับเพราะฉะนั้นในสัดส่วนของการแต่งตั้งเนี่ยมันมีข้อถกเถียงว่าถ้าการแต่งตั้งผบ.เหล่าทัพต้องผ่านสภากลาโหมเนี่ยแล้วมันถูกเขียนใหม่ด้วยพรบ.คห.ชุดปัจจุบันที่ทำให้อำนาจโดยจำนวนของผู้ออกเสียงในฝั่งทหารเนี่ยอย่างไรก็เยอะกว่าฝั่งที่เป็นฝ่ายการเมืองคือฝั่งของรัฐมนตรีต่อให้ตั้งรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มีส่วนที่จะทำให้สมดุลหรือเสียงตรงนี้เปลี่ยนประเด็นใหญ่ของพรบ.คห.ที่ถูกวิจารณ์ตอนนั้นคือประเด็นตรงนี้นะครับแต่ถามว่ารื้อได้ไหมตรงนี้แหละคือปมปัญหาใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายโอเคนะครับส่วนพรบ.อีกส่วนหนึ่งที่แก้คู่ขนานคือพรบ.สายทหารผมก็เป็นเรื่องธุรการครับโอเคได้ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์คิดไว้คำหนึ่งมันไม่ง่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ